ไปต่อกันที่การลงทุนของเดอมอกร๊ปกันบ้างน,นะครับล่าสุดทุ่มง,งบประมาณกว่า150ล้านบาทเพื่อจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายช่วงกลางปีแบบนี้ครับโดยขานร,รับกับนโยบายภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับตั้งเป้าว่าจะเติบโตขึ้นมากว่า30%เลยครับ เราเชื่อว่าเมื่อลูกค้าหลักเซนเตอร์บอกว่า <c oughs> ภาพรวมกำลังซื้อในช่วง5เดือนแรกปีนี้เติบโตดีขึ้นครับเนื่องจากมีการจัดแคมเปญใหญ่และกิจกรรมการตลาดต่อเนื่องรวมกับปัจจัยส่งเสริมด้านเศร,รษฐกิจจากนโยบายของภาครัฐจึงทำให้ธุรกิจค้าปลีกเติบโตด,ด้วยนะครับเดอะมอลล์กรุ๊ปทุ่มงบประมาณกว่า150ล้านบาทจัดแคมเปญและกิจกรรมมอบความคุ้มค่าในการช้อปปิง้งลดราคาครั้งใหญ่สูงสุด80%ครับขานรับนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามโครงการ Thailand Shopping and Dining p a r a d i s e 2018ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติใช้จ่ายในเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืนติดอันดับประเทศที่สร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด1ใน7ของโลกภายในปีนี้นะครับ ปัจจุบันเดอะมอลล์กรุ๊ปมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น30%ครับโดยสัสดส่วนลูกค้าคนไทยอยู่ที่80%ต่างชาติ20%เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาคือจากกลุ่ม CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามครับ กำลังซื้อนะคะช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็เราก็เห็นว่าก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะช่วงต้นปีอาจจะลูกค้าพึ่งกลับมาจากเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็พอสตีฟนะคะแล้วเราก็เลยเมีจัดแคมเปญนะคะก็ต้องบอกว่าทุกครั้งก็ช่วงประมาณพ e เรียดนี้นะคะก็ทุกแบรนด์ก็จะเริ่มทำการเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่กันนะคะตั้งเป้าไว้ว่าถ้าถามว่าในมุมของยอดขายนะคะเราคิดว่ายอดขายเนี่ยก็น่าจะเพิ่มประมาณ20 ะะไม่ต่ำกว่า20%แล้วกันนะคะส่วนคนมาเดินศูนย์การค้าเดินห้างอะไรเงี้ยก็ไม่น่าต่ํากว่า30%น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะแบบ <Wow. S 2> กระตุ้นมากๆเลยให้คนมาอยู่กับเรานานๆนะคะครับฟังแบบนี้แล้วอยากจะไปกินไป <c oughs> ช็อปกันเลยนะฮะ <c oughs> เดยมองก็บอกว่าลดสูงสุดถึง80%นะครับในช่วงมิดเยายเซลนะกลางปีพอดีนะครับ <c oughs> น่า <c oughs> จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายดีมากขึ้นด้วยนะครับ